นับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class Peugeot Django 150 Scooter Premium จากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสจากที่มีกระแสข่าวมาอย่างยาวนานกับการพัฒนารถออโตเมติกสปอร์ตรุ่นใหม่จาก Yamaha อย่าง All New Aerox 155โฉมใหม่นะครับล่าสุดก็ได้มีภาพหลุดคันเป็นๆออกมาให้เราเห็นกันแล้วก่อนการเปิดตัวที่คาดว่าจะมีขึ้นในเร็วๆนี้โดยจากภาพที่เราเห็นกันนี้จะพบว่าตัวรถนั้นมีดีไซน์ที่แตกต่างออกไปจากเดิมในส่วนของชุดแฟริ่งด้านหน้านั้นจะมีการเดินเส้นสายที่ทำให้มันดูมีมิติมากขึ้นกว่าเดิมพร้อมกับการออกแบบดวงไฟด้านหน้าแบบ LED ในรูปทรงใหม่ในขณะที่เบาะนั่งนั้นจะมาเป็นแบบตอนเดียวยกระดับส่วนไฟเลี้ยวนั้นน่าจะมาในรูปแบบของไฟ LED แล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้จะเป็นแบบฮาโลเจนภาพรวมแล้วดูเหมือนว่าตัวรถนั้นจะดูมีความกระชับและคล่องตัวมากกว่าเดิมน่าเสียดายที่เรายังไม่สามารถเห็นรายละเอียดในช่วงของล้อหลังได้นะครับเพราะมันมีกระแสข่าวว่าครั้งนี้จะได้ระบบดิสเบรกด้านหลังแล้วจากที่เคยเป็นดรัมเบรกมาก่อนส่วนฟีเจอร์อื่นๆอย่างระบบ traction control ป้องกันล้อหมุนฟรีและระบบ Wi Connect สำหรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับหน้าจอแสดงผลของตัวรถนั้นยังต้องรอการยืนยันต่อไปว่าจะมีการติดตั้งมาให้ด้วยหรือไม่เท่ากับว่าอีกไม่นานเกินรอนะครับเราก็จะได้เห็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ All New Yamaha Aerox 155โฉมใหม่กันแล้วส่วนประเทศไทยเราจะมีการนำเข้ามาวางขายในช่วงไหนนั้นต้องรอติดตามกันต่อไปครับสนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class Peugeot Django 150 Scooter Premium จากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส